เดี๋ยวผมพามาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนในพื้นที่ห่างไกลออกไปสักนิดหนึ่งแต่อยู่พื้นที่ที่เขาเรียกว่าติดกับอำเภอพรมพิรางลอยต่ออำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกในโซนฝั่งนั้นในโซนเหนือนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับทำให้โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์เองนะครับจึงต้องสูบน้ําให้ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคในพื้นที่แปลงอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิตที่อํเาเภอท่าปลาครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนนะครับสะท้อน งงงงไหมฮะกับภาพเมื่อสักครู่ที่จังหวัดทิศุโลกครักอันนี้ยังเจอภาวะวิกฤตเรื่องของขาดน้ําโซนนี้คือเขาเรียกบ้านท่าปลานะครับนายจัก,กรพันธ์สุวรรณพักดีนายอเภอท่าปลาพร้อมด้วยผู้มนวยการเขื่อนศิริกิตเลยนะครับนายพลึกเรืองวัยผู้มนวยการโครงการชุมปรทานอุตรดิตเนี่ยก็เร่งสูบน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่แปลงอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิตในเขตอาเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตซึ่งมีแนวโน้มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถไปส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคให้กับแปลงอพยพจากการสร้างเขื่อนศิริกิจในพื้นที่5ตำบลของอำเภอท่าปลานะฮะก็จะมีตำบลท่าปลาตำบลร่วมจิตตำบลหาดลา้าตำบลน,น้ำหมันและตำบลจริมอันนี้ผมหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณภูผาต่อจากนี้หมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านประมงหมู่บ้านประมงต,ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ข้าเรยกบ้านท่าปลาเป็นที่ชื่นชอบของผมผมรู้จักภูมิศาสตร์มันก็จะดีเพราะว่าผมไปตกปลาบ่อยครับที่นี่เอง น้ำลงเร็วมากมนะครับแล้วก็ต้นน้ําของเขื่อนสิริกิจที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่เองในปีนี้ส่งน้ามาไม่ได้มากเท่าที่ควรก็จะเห็นเป็นหนังภาพนะครับใช่แล้วครับ5ตําตบลที่คุณมินได้บอกไปนะครับซึ่งโครงการชลประทานอุตรดิตเนี่ยตอนนี้เขาได้ร่วมกับกฟผออครับแล้วก็ส่วนเครื่องจัรก,กลนสานักง,งานชลประทานที่3ก็ได้นําเครื่องสูบน้ำนะครับไปติดตั้งจํานวนสเครื่องด้วยกันก็เป็นเครื่องสูบน้ําขนาด6นิ้วจํานวน1เครื่องอัตราการสูบอยู่ที่400ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องสูบน้ําขนาด8นิ้วอีกจํานวน1เครื่อง อันนี้ก็อัตราการสูบน้ําก็อยู่ที่600ลูกบาทเมตรต,ต่อชั่วโมงแล้วก็เครื่องสูบน้ําขนาด10นิ้ว2เครื่องด้วยกันสูบน้ำครับจากเขื่อนศิริกิจบริเวณเขื่อดินลงสู่คลองสิงก่อนส่งไปที่พื้นที่ของรัศดรที่หัวใสนะครับที่อยู่ในเขตจัดสรรช่วยเหลือผู้อบพยพท้ายเขื่อนศิริกิจในพื้นที่ตําตำบลอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเพื่อได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคคิดเป็นปริมาณน้ำครับอยู่ที่9,700ลูกบาทเมตรต,ต่อวัน นอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการสูบน้ําไปช่วยเหลือการผลิตน้ําประปาของการประปาสุขาพิบาลอําเภอท่าปลาอัตาวันละอยู่ที่357ลูกบาทเมตรต,ต่อวันด้วยนะครับ,รบก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสูบน้ำมันก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วง11เมษายนนะครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมน้ําที่สูบไปแล้วเนี่ยกว่า74,000ลูกบาทเมตรนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคห้วอว่าก,การเกษตรนั่นเอง